ข่าวร้ายเสียชีวิตแล้วก่อนตายขอเผยพฤติกรรมสามีอิงอิงสิทธินีพิธีกรดังยุค90หลังป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายทำคีโมยาวนานกว่า24ครั้งโดยอิงอ้อยน้องสาวของอิงอิงได้โพสต์รูปอิงอิงลงใน Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าเช้าตรู่วันที่2กรกฎาคม2565พี่อิงอิงได้ออกเดินทางสู่ภพภูมิใหม่ขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่พี่อิงอิงเคยได้กระทำมาได้น้อมนำดวงจิตพี่สาวสุดที่รักไปสู่สุคติขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้แก่น้องๆและครอบครัวด้วยรักและอาลัยสุดหัวใจของครอบครัวกิตติสิทโธโดยล่าสุดวันที่17มกราคม2565อิงอิงได้โพสต์ผ่าน Facebook ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าขณะที่เขียนอยู่มีสติไม่ได้อยากประกาศหรือขอความเห็นใจจากใครไม่มีห่วงไม่มีอาวรณ์มันเป็นบันทึกก่อนจะเดินทางไปไกลจากโลกที่โหดร้ายใบนี้3ปีเต็มๆที่ติดเตียงด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกให้เขาและน้องๆรับรู้ว่าเราเหลือเวลาน้อยเต็มทีและอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ให้ทำเสียเรากลับภูมิใจว่าจากไปในอ้อมกอดของคนที่เรารักเพียงพอแล้วชาตินี้ซึ่งเขาพูดเสมอว่าเขาจะอยู่เคียงข้างจนลมหายใจสุดท้ายของเราแต่แล้วเหมือนฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตามีโทรศัพท์โทรเข้ามาถามเสียงดังที่รักทานข้าวหรือยังจ๊ะชีวิตพังพินาศทันทีทำไมเราโชคร้ายขนาดนี้เขาสองคนใจร้ายมากหมอนวดมันรู้ว่าเราติดเตียงไม่มีแรงไปต่อกระทั่งเรารุกขึ้นทันทีฉันจะอยู่ต่ออีกนิดก็ยังดีสวรรค์และในวันเดียวกันก็ยังโพสต์อีกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตละหากไม่ตื่นพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหมอบอกอยู่ได้อีกไม่นานเพราะเขารู้เขาถึงทำแบบนี้กับเราความรักเป็นแบบนี้หรือซื่อสัตย์กับเขารักและเทิดทูนมาตลอดผลตอบแทนเป็นแบบนี้เองไม่ได้อยากประกาศแต่อยากให้คนเป็นระยะสุดท้ายแบบเรารู้เท่าทันคนอยู่ข้างๆว่าเขาคิดอะไรเราสมควรมอบอะไรให้เขาก่อนเพื่อตอบแทนความดีและยังมีอีกข้อความหนึ่งค่ะระบุว่า15ปีที่ดูแลกันมาไม่เคยให้เขาเดือดร้อนหรือทำงานนอกบ้านจัดเงินเดือนให้ทุกเดือนมีเงินใช้ 4-50,000 ตลอด15ปีความดีไม่เคยปรากฏมีรถให้ใช้2คันซึ่งเขาก็เบิกค่าใช้จ่ายค่าล้างค่าน้ำมันต่างหากทุกสัปดาห์ก็ซื้อของให้เบิกต่างหากภาระต่างๆในบ้านเราดูแลทั้งหมดจากนี้ไปเขาต้องเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองหาเงินใช้เองเพราะเงินที่เขาได้จากเราเขาเอาไปปนเปื้อนจุดๆๆทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจสำหรับการจากไปของคุณอิงอิงด้วยนะคะ